สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึง1เรื่องราวที่ขอบอกกันเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของลูกชายของต่อเทพแห่งสายฟ้านั่นเองนะครับผมแต่นะครับผมจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับว่าแม่ของเด็กคนนี้นี่แหละครับผมคือเฮราราชินีแห่งความตายนั่นเองอย่าเพิ่งงงกันไปนะครับผมว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเรื่องราวมันเป็นเช่นไรนะครับผม2คนนี้ไปได้กันตอนไหนหรือว่ามันเป็นเด็กวิเศษถูกเสกออกมาเลยถ้าอยากรู้นะครับผมไปเริ่มฟังประวัติของเรื่องราวตัวละครนี้กันเลยดีกว่านะครับลูกชายของตอและเฮรานะครับผมมีชื่อว่าโมดีนั่นเองครับโดยเขาคนนี้นะครับผมเคยได้ปรากฏตัวมาในจักรวาลหลักของเราในสมัยก่อนแล้วนะครับผมแต่การปรากฏตัวของเขาเนี่ยออกมาสั้นมากๆนะครับเราก็จะไม่นับนะครับผมไม่นับเรื่องราวของไอ้ตัวนี้ในจักรวาลหลักละกันเรามานับกันในจักรวาลอัลติเมทที่ค่อนข้างมีบทมากกว่าเยอะเลยนะครับผมโดยตัวละครนี้นะครับเกิดขึ้นจากตอและเฮราจริงๆนะครับผมเรื่องราวเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าในจักรวาลอัลติเมทนะครับผมมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นบุกไปที่มิติเฮลนะครับหรือว่าบ้านมิติของเฮรานั่นเองเพื่อจะไปชิงวิญญาณของวาคิลี่คืนมานั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าในการต่อสู้นะครับผมแม้ว่าตอนจะจัดการกองกำลังแห่งความตายไปได้มากมายนะครับแต่เฮรานั้นก็ไม่ยอมปล่อยวิญญาณของวาคิลี่กลับมานะครับเฮราราชินีแห่งความตายนั้นได้ยื่นข้อเสนอให้กับเทพแห่งสายฟ้านั่นเองว่าหากเทพแห่งสายฟ้านั้นสามารถจัดการกองทัพแห่งความตายของเธอได้เธอจะยอมคืนวิญญาณของวาคิลี่ให้ด้วยการแลกเปลี่ยนอย่างหนึ่งนั่นเองและด้วยความที่ว่าตอของเราเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับผมเขาก็เลยเข้าไปต่อสู้กับกองทัพแห่งความตายอย่างแบบเหนื่อยสาหัสใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อจะดึงวิญญาณของวาคิลี่กลับคืนมาให้ได้และสุดท้ายนี้เองนะครับผมเทพแห่งสายฟ้าของเราก็สามารถเอาชนะกองทัพแห่งความตายได้นั่นเองและเมื่อเฮราเห็นดังนี้นะครับเธอก็ชุบชีวิตวาคิลี่ขึ้นมาให้และเธอก็ปล่อยวาคิลี่กลับไปในโลกของคนเป็นนั่นเองแต่ทว่าเทพแห่งสายฟ้าของเรานั้นยังคงติดอยู่ในโลกแห่งความตายนั่นเองครับซึ่งเฮราเนี่ยก็ไม่ยอมส่งตอกลับไปนะครับผมโดยเธอนั้นมีข้อเสนออีกข้อหนึ่งมาให้นั่นก็คือตอนั้นต้องให้บุตรชายกับเธอซึ่งเธอนั้นต้องการให้บุตรชายคนนี้เนี่ยมาเป็นทายาทคอยสืบต่อบัลลังก์ของเธอในตอนที่เธอจากไปนั่นเองครับซึ่งเมื่อต่อฟังข้อเสนอดังนี้แล้วเนี่ยเขาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมแล้วก็ได้ทำอะไรกับเฮราก็ไม่รู้นะครับผมจนเฮราท้องออกมานะครับซึ่งตอนนั้นก็อยากกลับไปบ้านมากๆเนี่ยเบื่อเฮราแล้วเจอหน้ากันทุกวันซ้ำกันจนแบบมีลูกแล้วอะตอก็เลยจะโมโหนะครับผมจะไปฆ่าเฮราแต่เฮราก็เลยหันท้องมาให้ดูนะครับว่าท้องป่องสุดๆแล้วตอนนั้นก็เลยไม่กล้าฆ่าลูกของตัวเองนั่นเองโดยเฮรานะครับผมให้ข้อเสนอมาอีกอย่างว่าถ้าเขาอยากกลับไปที่โลกนะครับผมตอนนะครับผมต้องรอให้วาคิลี่ตายแล้วโลกิก็จะฆ่าเธอนั่นเองซึ่งตอก็รีบฆ่าโลกิในทันทีโดยโลกิก็จะถูกส่งมาดินแดนแห่งความตายและตอก็ถูกส่งกลับไปใช่ไหมครับผมแต่ในตอนที่โลกิมายังดินแดนแห่งความตายนะครับโลกิก็ได้เจอกับเด็กคนนั้นแล้วลูกชายของตอและเฮรานั้นได้ลืมตาขึ้นมาดูโลกและโลกินั้นก็ได้มาพบกับเขาซึ่งโลกินั้นก็ได้ช่วยเขาออกไปจากดินแดนแห่งความตายนั่นเองและนี่นะครับผมก็คือจุดกำเนิดของโมดีนั่นเองครับในเวลาต่อมานะครับผมวันเวลาได้ผ่านไปนะครับโมดีได้เติบใหญ่ขึ้นนั่นเองครับผมแต่โมดีเนี่ยนะครับไม่ใช่คนดีหรอกครับผมโมดีนั้นเป็นเทพแห่งความโกรธนั่นเองครับผมซึ่งโมดีนั้นก็ได้วางแผนทำลายโลกมากมายมหาศาลนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นโลกิ V2 ก็ว่าได้นะครับผมโดยโมดีนะครับมีครั้งหนึ่งเขาได้ครอบครองหนึ่งใน Infinity Stone ด้วยนะครับนั่นก็คือ Mind Stone นั่นเองโดยโมดีนะครับผมได้ใช้พลังของมันในการครอบครองกองทัพไฮด้านั่นเองแต่ความทะเยอทะยานในการทำลายโลกของโมดีเนี่ยนะครับผมก็ถูกหยุดลงโดยกัปตันอเมริกานั่นเองครับกัปตันอเมริกานั้นสามารถทำลายคาถาที่มีไมจ์เจมของโมดีลงได้และในตอนนั้นเองโมดีก็ได้พ่ายแพ้ถูกตอจัดการนะครับสุดท้ายแล้วนั้นพระบิดาก็ได้ฆ่าลูกของตัวเองนั่นเองซึ่งหลังจากที่โมดีได้ตายลงนะครับผมตอนนั้นก็ได้นำร่างของโมดีนั้นกลับไปส่งคืนให้กับเฮราซึ่งเฮรานั้นก็หัวเสียมากๆกับเรื่องนี้และนี่แหละครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดของโมดีลูกชายของตอกับเฮรานั่นเองครับซึ่งหากท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากหรอกครับผมเพราะฉะนั้นนี่ก็แน่เป็นทั้งหมดของตัวละครนี้แล้วโมดีนั้นมีตา2 สีเลยนะครับผมข้างนึงเป็นตาสีฟ้าได้มาจากพ่อ
อีกข้างหนึ่งเป็นตาสีแดงได้มาจากแม่นั่นเองครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของตัวละครนี้ซึ่งมันมีบทไม่ค่อยเยอะมากนะครับผมแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าสนใจหากผิดพลาดประการใดกับผมต้องขออภัยด้วยและในวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับสวัสดีครับ